บอยพิทเมเกอร์ย่างแตกกลางทางด่วนเรียกรถสไลด์ช่วยโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะสำหรับนักร้องหนุ่มจูจูเองเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องระหว่างเดินทางจึงจะต้องจอดรถข้างทางเพื่อลงมาเช็คสภาพรถปรากฏว่ายางล้อรถแตกนั่นเองค่ะเจ้าจูจึงได้เอาเครื่องปั๊มลมเนี่ยออกมาสูบแต่แล้วเครื่องปั๊มลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจนหนุ่มบอยที่โพสต์ไอจีสตอรี่รถพร้อมกับเผยสภาพว่าเกมงานนี้ก็ได้ทีมงานจากทางการพิเศษเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือจะได้เรียกรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายลงจากทางด่วนทำให้เปลี่ยนยางได้เสร็จภายในเวลา3ชั่วโมงค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องราวนะคะทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ